คนิคใหม่ที่คิดว่าพี่ๆนักลงทุนหลายคนคงยังไม่รู้คือการใช้แท่งเทียนและแท่งวอลลุ่มก็สามารถหาจุดกับตัวของหุ้นได้คลิปนี้เราจะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆในการดูแท่งเทียนแล้วก็วอลลุ่มในการหาจุดกับตัวเชื่อว่าหลายๆคนคงยังไม่รู้เทคนิคนี้ฟังให้จบครับสวัสดีครับโอนะครับวันนี้พบกับโออีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ในบทที่1 Signal Candlestick Bullish Reversal Pattern นะครับก็ยังอยู่ในส่วนของบทนี้อีกเช่นเคยแต่ว่าพาร์ทนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นของพาร์ทที่4แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่ว่าอย่าลืมเหมือนเดิมเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำคัญจริงๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องของเราแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องของเราเกี่ยวกับการลงทุนนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของเนื้อหาของบทที่1แล้วก็พาร์ทที่4กันเลยของหัวข้อของพาร์ทที่4กันนะครับในรูปแบบแท่งเทียน candlestick pattern นะครับเป็นแพทเทิร์นที่4นะครับเกี่ยวกับตัวแท่งเทียนใหญ่แท่งแรกที่ปรากฏหลังช่วงไซเวและวอลลุ่มลดลงนะครับก็คือแพทเทิร์นนี้นะครับจะเกี่ยวกับตัวแท่งเทียนนะครับที่มีในลักษณะที่มีการไซด์เวย์แล้วเราก็เอาตัววอลลุ่มเข้ามานะครับถ้าหากสมมุติว่าวอลลุ่มในช่วงนั้นลดลงไปเราก็จะใช้ช่วงนั้นแหละในการหาจุดกลับตัวแต่ว่าจุดนี้จะไม่ได้สามารถเข้าซื้อได้ทุกจุดเนาะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในคลิปว่าจะมีเนื้อหายังไงบ้างนะครับถัดมานะครับเรามาดูส่วนประกอบของแพทเทิร์นนี้กันบ้างนะครับว่าเขามีส่วนประกอบแบบไหนที่จะทำให้เราหาจุดกลับตัวได้นะครับโดยมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับ1นะครับหลังจากราคาหุ้นผ่านการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านะครับแล้วเขาเนี่ยครับจะค่อยๆย่อตัวเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับพร้อมกับแท่งวอลลุ่มที่ลดลงนะครับ2ราคาหุ้นนะครับขณะผ่านกรอบไซด์เวย์และวอลลุ่มลดลงจะปรากฏแท่งเทียนเขียว1แท่งนะครับก็คือเขาจะเกิดเป็นแท่งเขียว1แท่งนะครับในช่วงที่ผ่านกรอบไซด์เวย์แล้วก็แท่งวอลลุ่มที่ลดลงนะครับ3เมื่อปรากฏแท่งเขียวใหญ่วอลลุ่มมักจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเขาเกิดเป็นแท่งเขียวนะครับแท่งใหญ่แท่งเทียนแท่งเขียวแท่งใหญ่นะครับแล้วก็จะมาปรากฏนะครับแท่งวอลลุ่มนะครับก็จะปรากฏขึ้นอยู่เสมอนะครับมาดูลักษณะภาพตัวอย่างของแพทเทิร์นนี้กันนะครับก็คือแท่งเทียนแท่งเขียวใหญ่นะครับที่ปรากฏแท่งแรกนะครับหลังจากช่วงที่แท่งเทียนมีการไซเวย์นะครับและวอลลุ่มลดลงนะครับดังภาพตัวอย่างเนาะก็คือช่วงนี้นะครับกรอบด้านบนของตัวแท่งเทียนนะครับเป็นกรอบไซเวย์นะครับแล้วก็เกิดเป็นแท่งเทียนแท่งเขียวนะครับปรากฏเกิดขึ้นนะครับก็คือแท่งนี้เองแท่งนี้นะครับก่อนหน้านี้เขามีการไซเวย์นะครับเกิดเป็นแท่งเขียวเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของวอลลุ่มกันบ้างนะครับวอลลุ่มนะครับลักษณะของวอลลุ่มนะครับมีการลดลงก่อนหน้านะครับการที่วอลลุ่มลดลงนะครับแสดงถึงระหว่างที่ตลาดนะครับหุ้นมีการเขย่าขึ้นลงนะครับวอลลุ่มลดลงนะครับโมเมนตัมเข้าโมเมนตัมขาขึ้นนะครับกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะครับราคาหุ้นในตลาดนะครับต่อจากนี้จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากเดิมถ้าหากสมมติว่าเขาเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเขาเกิดนะครับเป็นแพทเทิร์นนี้เกิดขึ้นนะครับให้เราติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแอคชั่นต่อไปนะครับนะครับเรามาดูตัวอย่างในลักษณะของรูปแบบกราฟกันบ้างนะครับจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนเนาะในกราฟตัวอย่างนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของตัวแท่งเทียนนะครับช่วงก่อนหน้าเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขามีในลักษณะที่เป็นไซเวย์นะครับถัดมาเนาะเรามาดูในช่วงที่เขาเป็นไซเวย์นะครับสักพักหนึ่งเนาะเขาปรากฏเกิดเป็นแท่งเขียวเกิดขึ้นนะครับแท่งเขียวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ประกอบกันนะครับวอลลุ่มนะครับเกิดเป็นแท่งเขียวแท่งใหญ่นะครับแท่งแรกในช่วงนี้นั่นแสดงว่าเขาเนี่ยครับแพทเทิร์นนี้ตรงตามเงื่อนไขของเราแล้วนะครับตรงนี้เราก็ค่อยเป็นจุดโฟกัสหาจุดซื้อในจุดซื้อถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการหาจุดซื้อกันครับจุดซื้อนะครับเราจะซื้อที่จุดไหนเนาะวันที่ในวันเทรดที่2นะครับหลังจากที่แท่งเขียวใหญ่ปรากฏนะครับหากราคาหุ้นยังคงเพิ่มขึ้นนะครับวอลลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและอยู่เหนือแท่งเขียวแท่งใหญ่นะครับจะกลายเป็นจุดซื้อทันทีก็คือถ้าสมมติว่าเขาเกิดเป็นแท่งเขียวแท่งใหญ่นะครับหลังจากที่ลักษณะของตัวแท่งเทียนก่อนหน้าเนาะเขามีการไซด์เวย์นะครับแล้วถัดมานะครับ
เขาเกิดเป็นแท่งเขียวต่อเนื่องทะลุนะครับแท่งเขียวแท่งแรกนั่นก็แสดงว่าเขาก็ยังเข้าเงื่อนไขเป็นจุดซื้อของเรานะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของประยุกต์เชิงปฏิบัติกันบ้างนะครับข้อที่1นะครับเวลาที่ราคาหุ้นนะครับที่วอลลุ่มลดลงในกรอบไซด์เวย์ยิ่งนานเท่าไหร่นะครับแนวโน้มขาขึ้นที่ปรากฏนะครับต่อมาอัตราการเพิ่มขึ้นนะครับของราคาก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าลักษณะของตัวแท่งเทียนนะครับมีการไซด์เวย์ที่นานมากเท่าไหร่นะครับแนวโน้มขาขึ้นที่ปรากฏนะครับก็มีอัตรานะครับที่เขาจะเกิดขึ้นนะครับที่แรงมากขึ้นนะครับดังคำกล่าวนะครับที่ว่ายิ่งนอนนานนะครับยิ่งตัวสูงนะครับยิ่งอยู่ในช่วงที่กรอบไซด์เวย์นานเท่าไหร่นะครับราคายิ่งสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ2เมื่อเกิดจุดซื้อหุ้นวอลลุ่มนะครับมักจะเพิ่มขึ้นเสมอนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเขาเกิดเป็นจุดซื้อหุ้นนะครับวอลลุ่มมักเพิ่มขึ้นเสมอนะครับตรงตัวเลยเนาะข้อที่2 3นะครับเมื่อแท่งเขียวใหญ่นะครับปรากฏทะลุแนวต้านที่สำคัญก่อนหน้านี้แสดงถึงว่าราคาหุ้นในตลาดต่อมาจากต่อจากนี้นะครับจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมนะครับแนวต้านสำคัญเหล่านี้นะครับประกอบด้วยจุดสูงก่อนหน้านี้เส้น MA 60วันเป็นต้นนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเขาเกิดเป็นแท่งเขียวแท่งใหญ่ปรากฏทะลุแนวต้านที่สำคัญก่อนหน้านะครับก็แสดงว่าจุดนั้นน่ะก็จะมีเป็นจุดที่สำคัญนะครับจุดแนวต้านตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเอาเส้น MA 60วันนะครับตรงนี้มาช่วยดูนะครับถ้าสมมติว่าเรามาช่วยดูตรงนี้นะครับโอกาสที่จะดูแม่นยำนะครับก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเจอกราฟที่ตรงตามเงื่อนไขแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาหาจุดซื้อกันว่าจุดซื้อจุดไหนที่เขาเข้าได้บ้างนะครับตัวอย่างนะครับเหมือนอย่างช่วงนี้เนาะช่วงที่ราคาของเขานะครับลักษณะของหุ้นนะครับมีการไซด์เวย์เกิดขึ้นนะครับเห็นเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับคือช่วงนี้เลยแล้วก็วันถัดมานะครับเจอแท่งเทียนนะครับ1แท่งที่มีในลักษณะที่แท่งใหญ่นะครับสีเขียวเนาะแล้วประกอบกันนะครับวอลลุ่มของเขานะครับเกิดเป็นแท่งสีเขียวนะครับที่สูงขึ้นนะครับแสดงว่าจุดนี้ตรงตามเงื่อนไขแล้วนะครับทีนี้ในการหาจุดซื้อนะครับถ้าหากแท่งเทียนนะครับวันถัดมาหรือว่าวันถัดๆไปถ้าสมมติว่าเขาสูงกว่าสูงขึ้นแสดงว่าเขาตรงตามเงื่อนไขแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างตัวนี้นะครับราคาปิดของเขาไม่ได้ทะลุราคาปิดของแท่งเทียนแท่งสีเขียวแท่งนี้ก็อาจจะยังไม่ตรงตามจุดซื้อเราก็อาจจะติดตามไปก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าแท่งนี้นะครับแท่งเทียนของเขานะครับสูงขึ้นก็แสดงว่าตรงตามเงื่อนไขเราก็สามารถหาจุดเข้าซื้อได้ที่จุดนี้นั่นเองนะครับแล้วนี่นะครับก็เป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับของแพทเทิร์นที่4นะครับยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆก็สามารถลองนำไปปรับใช้กันได้นะครับยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับสำหรับช่องของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ